วันวันของช่างหนูนะครับผมคนตื่นทำนะครับตื่นขึ้นมาทำงานนะครับคนเราก็วันวันนึงทำงานหาเงินหาทองกันก็วันนี้ก็ช่างหนูจะพาซ่อมอะไรมั่งเมื่อวานทำอะไรมั่งเดี๋ยวช่างหนูจะพาดูนะครับผมก็วันนี้ก็มีตู้เย็น 2-3 ตู้นะครับอิตาชิช่างหนูจะพาตรวจเช็คดูว่าอะไรมันเสียนี่นะครับ12-13คิวอิตาชินี่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับครับก็จะเอาชั้นออกหมดก็ถูกต้องนะครับนี่ก็เอาของออกหมดก็คือถูกต้องนะครับอาการเขาบอกว่าไม่เย็นคำว่าไม่เย็นจะตรวจเช็คแบบไหนเบื้องต้นมันก็เราต้องดูที่คอมก่อนนะครับผมอันนี้ก็ตัวนี้ขับประวัติทำตัวนี้ไปนะครับของมิซูบิชินะครับผมกับประมาณ 7.5 คิวนะครับเหนื่อยเย็นนะครับอันนี้เขาบอกว่าผมไม่ทำงานนะครับผมก็บอกฟ้าลงเขาเรียกฟ้าลงไม่ถึงว่าฝนตกฟ้าลงใกล้ๆบ้านก็ทำให้คอมไม่ทำงานนะครับก็สำหรับคอมไม่ทำงานก็ตรวจเช็คที่โปรแกรมนะครับผมทางหนูก็ทำการซ่อมไปแล้วนะครับผมนะครับก็ทำการซ่อมไม่ถึงฟ้าลงนั้นมันจะเป็นสีตัวนี้เสียครับนี่เห็นไหมครับที่ผมชี้นี่ครับผมทรานซิสเตอร์คืออาการของเขาคือไฟไม่เข้าไปเลยฟ้าลงครับไอตัวนี้ได้ไหม้ไปเลยนะครับขาไหม้3ขามันไหม้ไปมันช็อตและไดโอดก็ช็อตนะครับผมช่างหนูก็เปลี่ยนไปตัวนี้ใช้งานได้แล้วครับแต่นะครับคอมทำงานนี่นะครับตัวนี้สำหรับ Samsung Inverter ตัวนี้ครับนะครับคอมไม่ทำงานก็นี่ครับไอเหล็กในนี้ครับมันอยู่ด้านในถาดนะถาดรองน้ำมันก็รั่วนะครับเห็นมันเข้าห้อตรงแต่งแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บงานเอามาอย่างนี้แล้วเราเดี๋ยวช่างหนูจะยัดเข้าไปในนี้ครับดักงอเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวเขาเก็บรายละเอียดทีตัวนี้ทดสอบความเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ช่างหนูจะพาตัวนี้ครับกับพิจิตรชิดตัวนี้ครับของที่จะพาตรวจเช็คกล้องเราเบื้องต้นเราต้องรู้ก่อนว่าคอมทำงานหรือเปล่าถ้าคอมไม่ลงกาวเราค่อยมานี่ครับมาเปิดดูโปรแกรมนี้มาดูโค้ดฟองเออร์เลอร์ของมันว่ากับพิบกี่ครั้งแบบเอาถาดรองนี้ออกก่อนบางคนถาดรองน้ำมีจะมีไว้ทำไมเพราะตู้เย็นนอร์ฟอสไม่มีน้ำแข็งนะครับบางคนหลายท่านก็ยังไม่รู้ว่าตู้เย็นนอร์ฟอสนั้นเขามีน้ำแข็งสร้างน้ำแข็งขึ้นมาด้านในนะครับหลายคนครับที่ไม่รู้เพราะว่าช่างหนูเคยนำตรวจเช็คบอกว่าให้ดูน้ำแข็งในช่องฟิตดูก่อนถ้าดูคลิปช่างหนูแล้วจะรู้นะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับปลั๊กเข้าไปนะครับสักพักนะครับเพราะว่าฮิตาชิเขาจะโหลดนะครับก็ค่อนข้างจะประมาณสัก 2-3 นาทีอย่าใจร้อนนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้คอมทำงานนะครับคอมทำงานครับสั่นมือทีนี้เรามาลุ้นอีกทีว่ามันจะเย็นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับก็ตอบครับ LED ติดนะครับเห็นไหมครับ LED ติดทำครับเย็นชุ่ยโชยออกมาเดี๋ยวที่เรามาลุ้นกันนะครับเขาบอกว่ามันไม่เย็นนะครับบางทีไม่แด้เพราะว่าไฟบางเขาอาจจะสะดุดหรือตกก็ทำให้ตู้เขาเรียกว่าคอมมันโหลดเป็นระยะเขาเรียกว่าถ้าตกบ่อยๆเขาตกบ่อยๆครับโปรแกรมเขาจะสั่งงานได้ช้านะครับคือเขามันเป็นระบบป้องกันคอมนะครับถ้าไฟมาทุบติดเลยทำให้ไม่คอมก็โปรแกรมเสียได้มันเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเย็นหรือเปล่านะครับทีนี้คอมทำงานครับเบื้องต้นคอมหยุดไปแล้วนะครับทำงานแป๊บเดียวหยุดมันก็ตกตันอยู่นะครับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวไม่เดินหมักเข้าไปเดี๋ยวเรามาถอดวัดคอมดูก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาวัดคอมดูก่อนไอมิเตอร์ตัวนี้ครับก็ตั้งสเกลอะไรก็ได้ให้เข็มมันขึ้นนะครับนี่ครับจิ้มไปในเลขาด้านรีเลย์ด้านบนครับขาเดียวครับ4บนเนี่ยโอ้โหคอมมาเกิดการช็อตลงกาวนะครับเห็นไหมครับนี่ผมแตะในสีขาบนนะครับขามิเตอร์เลยเส้นใดก็ได้นะครับมันช็อตนะเห็นไหมครับคอมช็อตลงกาวเห็นไหมครับนี่นะครับผมแตะขาล่างครับขาอาก็ช็อตนะครับนี่นะครับแบบลักษณะแบบนี้เปลี่ยนคอมนะครับเรียกว่าคอมมีการช็อตลงกาวเห็นนะครับเห็นไหมครับนี่
านะครับก็แบบนี้เราทำการเปลี่ยนคอมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะปล่อยน้ำยาออกก่อนนะครับก็บางคนก็ถูย่ามจังบางคนก็ไม่ได้ปล่อยน้ำยาออกลืมก็เอาไฟมาเป่าถอดระบบไม่ได้นะครับน้ำยา R5600 นี้อันตรายมากๆนะครับระเบิดตูดตามได้แล้วลุกมันทำอันตรายเราได้ไฟจะลุกตัวเราได้นะครับมันจะฟุ้งกระจายครับอันนี้เขาใส่สอนไว้คือง่ายว่าเขาบอกเขาไปซ่อมมาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมแล้วก็มันก็เสียเหมือนเดิมเขาอาจจะผ่านการล้างอะไรการอะไรมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราตรวจเช็คไปก่อนว่าน้ำมันคอมมันเป็นยังไงนะครับถ้าน้ำมันคอมดำเราต้องล้างระบบเลยแสดงว่าเขาอาจยังไม่ได้ล้างมาก็เป็นไปได้ล่ะครับเราเดี๋ยวตรวจเช็คดูก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับน้ำยามีอยู่พอสมควรเราก็ไม่รู้เขาเติมมาเยอะมากจัดคอมก็เลยล็อกช็อตได้น้ำยาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเขาเติมน้ำยาไปมากเกินเหตุของตู้ไอ้ตู้เย็น R600 เนี่ยมันทำให้คอมล็อกแล้วก็ช็อตได้ก็ตู้ระดับนี้น่าอยู่ที่ประมาณ50กรัมนะครับแต่ถ้าเกินแบบนั้นเพราะแรงดันเขาเรียกว่าช่วงแรงดันมันไม่ไหวมันก็ทำให้คอมล็อกและช็อตได้นะครับถ้าน้อยมันก็จะไม่เย็นเพราะนั้นเองก็เติมมากเกินเหตุเขาเรียกว่ามากเกินเหตุหมายถึงว่าเติมส่งแดดคือมันไม่เย็นก็จะเติมอัดกับแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับก็บางท่านถามช่างหนูมาบอกว่าน้ำยา R600 หนึ่งกระป๋องเติมหมดกระป๋องแล้วยังไม่เย็นอบไอยาอะไรกันงั้นเขาเรียกร้องไอยาเลยแหละครับน้ำยา R101กระป๋องเราสามารถเติมได้ประมาณอย่างน้อยสุดคือถ้าไม่พลาดเลยจะได้ประมาณ4ตู้นะครับผมนี่นะครับเอาง่ายๆปริมาตรสุทธิของมันน้ำยา R100กระป๋องขนาดนี้เห็นนะครับ400กรัมนะครับนะครับผมเดี๋ยวก็เราก็จะทางหนูจะเปิดระบบที่ออกแล้วยกคอมออกมานะครับทำไปเรื่อยๆนะครับครับเอากระป๋องหนุนเข้าไปแล้วครับเข้าไปอย่างนี้ครับเพราะว่าด้านล่างน็อตมันเป็นน็อตตัวเมียตัวผู้นะครับมันหมุนตามนะครับผมหมุนจับด้านล่างได้ครับทีนี้ก็เรียบร้อยนี่เราก็ปลดนี้ออกมาแล้วครับค่อยๆวางเดี๋ยวล็อตที่เราใส่มันจะล่วงนะครับครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้อยู่นี่ด้านล่างนะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียถ้าด้านล่างเราไม่จับไว้อย่างนี้มันก็หมุนไม่ออกนะครับยกคอมออกมานะครับครับยกคอมออกมาเดี๋ยวเราปล่อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะหยุดไปครับแต่เกิดแล้วมันไม่ทำงานเมื่อกี้ทางหนูกะว่าจะนำเครื่องเทสคอม R600 มาเทสดูก่อนตอนนี้ไม่ต้องเทสเราดูมาก่อนว่ามันจะเดินไปสักประมาณเท่าไหร่มันบางทีนะถ้าเราเติมน้ำยาเยอะเกินไปมันเดินไปแรงดันมันกระแสรับไม่ไหวมันก็จะตัดเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ที่ทางหนูปล่อยน้ำยาออกเยอะพอสมควรนะครับปล่อยครับปล่อยมันเดินไปก่อนครับสรุปว่าคอมหยุดเดินนะครับนะครับหยุดไปหยุดเดี๋ยวเดินหยุดเดี๋ยวเดินนะครับเดี๋ยวดูที่มันจะไปต่อหรือเปล่าน่าจะนะไปต่อเห็นไหมครับหยุดนะไม่ได้แล้วครับมันจะเป็นอย่างนี้คือเพื่อความชัวร์เปลี่ยนคอมเลยครับกดปลั๊กก่อนนะครับผมหมักเข้าไปถอดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวลองเทน้ำมันคอมดูนะครับนี่ใส่ขวดโอ้มันก็ใสดีนะครับตอนเทก็ใสแต่พอออกไปแล้วเป็นสภาพนี้ครับแสดงว่าคอมไม่พร้อมใช้งานโอ้ฟังเสียง
มีอะไรเหมือนอะไรหลุดข้างในนะครับนี่นี่เลยครับคอมฮิตาชิผมใช้1ทับ5นะครับผม12คิวยางคาอยู่ด้านในนะครับเราต้องตัดออกนะครับถ้าหมายถึงว่าถ้าเราไม่ดูไม่สำรวจดูนะครับก็จุดมันหายไปถ้าเราไปเสียบปลั๊กแล้วมันก็ตัดแป๊กเลยนะครับผมเพราะว่ามันระบบมันไม่ลงเห็นไหมครับที่แกะออกมามันค้างเห็นไหมครับมันจุกเองถ้าเราไม่สังเกตไม่รู้นะครับว่ามันไม่มีมันยังอัดอยู่ตรงท่อคอยล้อนนะครับผมแกะมาให้เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเขาแจ้งทางสูงมาแล้วว่าคอมเสียสูงเขาแจ้งมาคอมเสียครับทำมาครั้งหนึ่งแล้วก็เสียอีกเรียกไม่รู้หมายก็เสียแล้วเขาก็เจ้าของบ้านเขารอไม่ได้เขาก็เลยเอามาให้ช่างหนูทำโอเคนะครับขอบคุณครับใส่ไปเลยนะครับใส่ครับผมหนุนเข้าไปจะหนุนใส่จะลวดไอ้ปลอกเหล็กนะครับเพราะว่ามันบังคับไม่ให้มันยกไปยกมาเดี๋ยวท่อที่เราใส่มันหักได้นะครับเพราะว่าท่อทรงแดงถ้ามันยกบ่อยๆทีๆเข้าหักครับหักตัวนี้ก็รั่วแต่บางครั้งของทุกอย่างคนเราบางทีมันก็ลืมไปได้แต่ดูให้ถี่ถ้วนแล้วมันก็ค่อยๆใจเย็นไปเรื่อยมันก็งานมันก็จะไปได้ดีใช้แค่3ตัวก็จะอยู่นะครับก็อันนี้เขาเดี๋ยวผมจะลองรันดูนะครับเขาก็ทำไปเมื่อนี้เองเขาน่าจะล้างระบบไปแล้วเดี๋ยวจะลองรันดูว่าถ้ามันไม่มีคราบก็ขบกน้ำมันอะไรก็จะแว็กแล้วเติมน้ำยาเลยนะครับครับนี่ก็เราก็สปานเชื่อมปั๊บเรามาต่อกันเลยนะครับบางคนก็จะถามว่าช่างหนูในคอมนั้นมีน้ำมันหรือเปล่ามีครับถ้าเป็นคอมใหม่ก็จะมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นคอมมือสองเราก็ต้องไปซื้อมาเรื่องไรเราก็ต้องเช็คส่วนนี้ก่อนคือต้องเทดูก่อนนะครับแต่นี้เขามันมีร้อยอยู่แล้วครับปริมาตรของมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก200ซีซีนะครับผมประมาณนั้นนะครับจะเยอะกว่านั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ำมันเยอะเกินไปมันจะวักขึ้นไปทำให้ขึ้นไปด้านบนและคอมจะสำลักได้นะครับน้ำมันคอมเนี่ยบางคนไปคิดว่าเป็นน้ำยาไม่ใช่นะครับมันเป็นน้ำมันนะครับผมเป็นน้ำมันคอมมันก็เปรียบเสมือนน้ำมันเครื่องรถเลยนะครับแต่บางคนเคยถามช่างหนูว่าตู้เย็นนี่เขาถ่ายน้ำมันคอมขีดปีถ่ายทีไม่มีครับเขาไม่มีการถ่ายน้ำมันคอมครับนอกจากคอมมันเสียหรือเปลี่ยนคอมใหม่นะครับเพราะมันไม่มีที่เปิดถ่ายระบายแล้วครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไปชุบเนี่ยน้ํายามันก็จะรั่วหมดคืออยู่จนกว่ามันจะรั่วออกไปถ้าตู้เย็นไม่เย็นหรือคอมไม่ทํางานเนี่ยคือเปลี่ยนคอมใหม่ไม่มีคําว่าถ่ายนะครับผมอยู่ในคอมนั้นตลอดเย็นแล้วครับเดี๋ยวใส่สอนแล้วแว็กนะครับผมรันคอมดูนะครับลืมครับเพราะว่าทางหนูยังไม่ได้ต่อท่อโลตัวนี้ออกยังไม่ต่อท่อโลใส่นะครับแล้วก็บีบนี่ครับนี่นี่นะครับก็ช่างก่อนเขาอาจจะล้างระบบไปแล้วเขาล้างเอทีเบตไม่หมดไม่ได้ไม่เย็นนะครับมันก็จะไหลลงไปในคอมนี่นะครับลงไม่มีน้ำมันถอดปลั๊กนะครับหลับเข้าไปไปคือการเชื่อมนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะแว็กนะครับใส่สอนใส่นี่เจ้าหัวสอนนี่ก่อนนะครับทางใหม่นั้นเกรดเราพยายามใช้แบบว่าพวกง่ายกว่าของถูก
ราคาถูกกันไปแล้วก็เราเป็นช่างใหม่บางทีมันทำให้เราทำให้บางทีจะหลงทางในการเกรดถ้าเกรดมันไม่ดีเต็มร้อยเนี่ยมันจะทำให้เราหลงทางได้บางทีแวกไปถ้าเกรดรั่วเนี่ยเราก็หาว่าตู้เย็นรั่วนะครับผมก็ใช้ราคาประมาณสักราคาต่ำก็พันนะก็ยังดีครับนะครับผมก็บางอย่างอย่างว่ามันก็อยู่ที่ต้นทุนของคนแต่ละคนเพราะว่าก็เห็นใจนะครับบางคนทุนน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแวกทิ้งไว้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวประมาณสัก20นาทีทางหลวงก็จะปิดแล้วก็จะมาเติมให้น้ำยาให้ดูนะครับนี่ครับก็ทำเลยเรื่อยเปื่อยมาครึ่งชั่วโมงกว่าครับก็เห็นนะครับก็มันต้องอยู่ที่ลบ0ตลอดลบ30ตลอดนะครับมันไม่ตีกลับบางทีเราเชื่อมตันจริงๆมันก็แวกลงนี้มันก็เหมือนกันถ้าตันถ้าเราเชื่อมตันแล้วมันเติมน้ำยาไม่เข้าเดี๋ยวท่านผมก็จะเติมน้ำยาเลยนะครับก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะน่าจะพอครับปริมาตรอยู่ที่ประมาณ60กรัมเนี่ย60-70กรัมนะครับนี่เปิดแล้วก็ตอนนี้เราไม่ได้แวกพร้อมกัน3สายคู่ก็ต้องมาไล่อากาศตรงนี้นะครับได้ยินเสียงครับนี่ครับแล้วก็ปิดนะเปิดน้ำอ้างก็ได้แค่หนูว่ามันก็เปลืองน้ำยาเราถ้าไม่ได้อากาศถ้าเราเติมน้ำยาไปแล้วถามว่าเย็นไหมเย็นตัวเย็นของท่านมันจะดังเหมือนคนนอนโกนอยู่ในตู้นะครับผมเท่านั้นเองเราต้องทำอย่าลืมขั้นตอนนี้น้ำยาโกนกรกกรกแล้วคงไม่มีใครก็ของตัวเองเขาต้องแปลกใจตู้เย็นไม่เป็นนี้นอนโกนไม่ได้เราต้องเริ่มแวกเติมน้ำยาใหม่นะครับไล่อากาศออกนะครับผมโอเคครับเติมน้ำยาครับไล่อากาศแล้วก็เติมเลยก็มาใกล้จะหมดกระป๋องแล้วก็เติมไปเลยครับหันนี่นะครับเก็บกระติ้นมาโอเคนะครับปิดครับปิดแล้วก็เสียบปลั๊กสิครับผมเอาไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับรอให้มันโหลดคอมโหลดแล้วก็คอมทำงานน้ำยาเขาก็จะลงไม่ใช่ว่ายังไม่เหลือทีไปไม่เข้าหรือเปล่าประมาณ 2-3 นาทีประมาณนั้นไม่น่าจะเกิน2นาทีนะครับพิจิชิแต่ถ้าเราเปิดใช้งานไปแล้วก็เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับเสียบแล้วกว่าจะทำงานได้นะครับลงไปแล้วครับคอมทำงานไม่ได้ยินเสียงเห็นไหมครับลงไปแล้วนะครับผมนะครับมันไม่ติดลบ30ตลอดหมายถึงว่าไม่มีการตันแน่นอนนะครับเติมครับเบามือหน่อยครับแต่ถ้าน้ำยาในกระป๋องมันเยอะไปหันแรงกระแทกปากทำให้ของพังได้นะครับเราต้องมือเบาค่อยเติมอันนี้น้ำยามันน้อยมันก็แรงดันมันจะเข้าน้อยก่อนทำแม่ทำให้แม่เป็นอันตรายต่อคอมปริมาตรกรัมน่าจะไม่ต่ำกว่า55กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านหน้านะครับมันจะมีเนมเพลทบอกอยู่นะครับไล่ครับสายก็มีตามร้อยโอเคครับวันนี้43กรัมเห็นไหมครับ R600นะครับ43กรัมนะครับผมถ้ากระแสของมันก็น่าจะอยู่ที่ 1.6 แอมป์นะครับผมโอเคนะครับบางท่านเสียบจุ๊บไม่เย็นทำไมต้องเสียบได้ไม่เสียบได้แค่ชั่วโมงกว่าจะให้ไอเย็นลงมาแล้วเป็นน้ำแข็งแช่น้ำแข็งเป็นก้อนเลยไม่ได้ครับใช้เวลาถ้าเป็นกลางวันเนี่ยอุณหภูมิภายนอกร้อนมันก็มีส่วนมันจะสร้างความเย็นได้ช้าหน่อยอยู่ๆจะบ้าน2-3 ชั่วโมง3ชั่วโมงจะให้แช่น้ำแข็งเป็นก้อนเป็นไปไม่ได้ครับตู้เย็นจะทำงานได้ดีก็เวลากลางคืนถ้าอุณหภูมิมันปกติแล้วทั้งคืนทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยมันจะทำงานสมดุลตลอดนะครับผมถ้าความเย็นในปริมาตรความเย็นในตู้มันได้แล้วมันก็จะตัดความเย็นปกตินะครับผมไม่ต้องไปสนใจมาให้มันเย็นอย่างเดียวบางคนถึงขนาดไปนั่งเฝ้าเวลามันคอมตัดทลายขีดนาทีคอมทำงานขีดนาทีไม่ต้องไปสนใจนะครับถามท่านหนุ่มว่าบ่อยว่าคอมทำงานขีดนาทีถึงหยุดตัดนะไม่ต้องสนใจนะครับถ้ามันความเย็นมันมีในตู้ยังไงคอมมันก็ตัดนะครับผมแต่ถ้าเกิดความเย็นในตู้ช่องฟิตน้อยนั่นแหละครับคือปัญหาเราเปิดดูก่อนว่าช่องฟิตนั้นมีน้ำแข็งหรือเปล่าถ้าไม่มีน้ำแข็งเลยเขาเรียกระบบยามันรั่วแต่ถ้าเปิดดูแล้วได้ช่องฟิตน้ำแข็งเต็มอายะมันไม่ละลายนะครับผมทำให้น้ำแข็งครอบปูนความเย็นก็จะไม่ฉ่ำนะครับผมนั่นคืออาการไม่เย็นของตู้เย็นเติมเข้าไปอีกนะครับน่าจะน้ำยาผมน่าจะพอดีนะครับผมหยุดไปก่อนครับเดี๋ยวรอสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมครับก็ได้รวมๆประมาณ45นาทีน่าจะได้เห็นไหมครับ
ตำแหน่งแรงดันจะอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ระดับนี้ครับไม่คืออยู่ระหว่างสีน้ำเงินใต้สีเขียวนะครับมันจะดันเกินสูงมาข้ามสีเขียวไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิด้านหน้านะครับพอประมาณก่อนนะครับนี่นะครับ1องศาแต่ดูแล้วมันก็ใกล้ๆจะติดลบเลยนะครับผมนะครับนะครับผมลบ3องศานะครับประมาณนั้นก็ถือว่าอันนี้เขาเรียกว่าเย็นแน่นอนก็จะไล่มาเรื่อยๆครับก็16 17 18ตรงนี้ครับผมก็เดี๋ยวมันก็ลงมาจนเหลือประมาณ5องศาหรือ3องศา1องศาเดี๋ยวเย็นจะยิงให้ดูอีกครั้งนึงนะครับผมเพราะผมต้องย้ายตู้เย็นนะครับเพราะแดดมันส่องนี่ครับระหว่างรอตู้เย็นนะผมก็ทำจากยะตู้เย็นมานี่ครับผมอันนี้วาล์วเขาตันนะครับเพราะว่าตะไคร่มันตันทางหลุมก็ได้ล้างคือล้างก็ไหลเข้าแล้วครับแค่นี้ครับแก้ไขครับผมนี่แหละครับคนตื่นทำตื่นทำของช่างหนูหมายความว่าตื่นเข้ามาทำงานแต่ละวันนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ารู้ตามช่างหนูแล้วจะได้ความรู้แน่นอนนะครับผมก็รายละเอียดช่างหนูก็ทำไม่มีคำมาปิดบังนะครับผมแต่ดูช่างหนูแล้วส่วนมากจะนำไปปฏิบัติได้ตู้เย็นตัวนี้ช่างหนูก็เปลี่ยนคอม1ทับ5นะครับของยี่ห้อฮิตาชิถ้า R600 สามารถใส่ได้ถึง 13-14 คิวก็13คิวก็ใส่ได้นะครับผมไม่ต้องกลัวครับเหลือเฟือสำหรับคลิปนี้ช่างหนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมตื่นทำตื่นมาทำงานของช่างหนูวันวันของช่างหนูนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมที่รับชมเป็นกำลังใจช่างหนูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ ครับก็เขาจะมารอรับมาภายในชั่วโมงเดี๋ยวผมเทสอุณหภูมิให้ดูก่อนนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับไอเห็นไหมครับไอเย็นออกมาวูบอะไรนี่ยิงอุณหภูมิดูก่อนครับคร่าวๆลบ12องศาก็ขึ้นลงขึ้นต่ำเพราะว่าฉันเปิดประตูไว้นานพอสมควรแล้วนะครับโอเคนะครับอย่างนี้คือผ่านชัวร์นะครับคือเราฟันธงในหน้างานของเราได้เลยอันนี้ก็11องศาก็ลงแล้วคร่าวๆนะครับมันก็จะอยู่ราวนี้ครับ6 5 4องศาก่อนยังไม่อยู่นิ่งนะครับผมต้องรออีกสักชั่วโมงด้านล่างเพราะมันสร้างอุณหภูมิจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับผม